เบรกนี้เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างครับที่PL Today วันนี้มีมาฝากกันในเรื่องของทั้ง FC แชมเปี้ยนลีกและความเคลื่อนไหวสโมสรอื่นๆด้วยวันนี้อยู่กับน้องพระแพทย์ธรัญญามโนลีหกุลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีข่าวดีไหมครับวันนี้วันนี้ก็หวังว่าจะเจอข่าวดีอ๋อต้องไปติดตามกันค่ะเพราะว่ามีผล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟมาฝากกันค่ะได้ครับเชิญน้องพระแพครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลีหกุลกับช่วง TPL Today ค่ะช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะแพ้ก็มีผลฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนะคะคู่ระหว่างปักกิ่งกัวอันค่ะที่เจอกับบางกอกกลาส FC นะคะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนะคะรอบเพลย์ออฟรอบ3ปักกิ่งกัวอันทีมแกร่งจากจีนเล่นในรังเวิร์กเกอร์สเตเดียมค่ะรับมือกับบางกอกกลาส FCนาทีที่17นะคะปักกิ่งขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากลูกเตะมุมของชางเชิญตงได้หม่งเสาแรกค่ะนฤทธวีกุลปัดได้แต่บอลไปเข้าทางของทางโซโบซุนนะคะซ้ำไม่เหลือแล้วก็จบครึ่งแรกลงด้วยสกอร์นี้กลับมาครึ่งหลังนะคะนาทีที่64ปักกิ่งได้จุดโทษเมื่อประวินวัฒน์บุญยงค่ะทำแฮนด์บอลในกรอบmessed up obviously a handball you just have a go at the referee anyway that helped deflect from it แล้วก็เป็นปาโบบันตาย่านะคะรับหน้าที่สังหารไม่พลาดค่ะทำให้ปักกิ่งนำห่างเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่73นะคะปักกิ่งกัวอันได้ประตูปิดท้ายจากจังหวะที่ปาโบบันตาย่าค่ะตามเข้าซ้ำลูกยิงชนเสาของเพื่อนร่วมทีมเข้าประตูไปเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวจบเกมนะคะปักกิ่งกัวอันก็เล่นในบ้านถล่มบางกอกกลาส FC 3ประตูต่อ0ค่ะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม32ทีมสุดท้ายโดยจะไปอยู่ในกลุ่ม G นะคะร่วมกับบิสเบนโรอาจากออสเตรเลียค่ะอุระวะเรดไดมอนด์จากญี่ปุ่นนะคะและซูวอนซัมซุงบลูวิงจากเกาหลีใต้ค่ะส่วนผลฟุตบอล AFC Champions League นะคะคู่อื่นๆก็มี Central Coast Mariner ค่ะแพ้ให้กับกวางโจว INF นะคะไป1ประตูต่อ3คาชิวะเรโซนะคะชนะชลบุรี FC ไป3ประตูต่อ2ค่ะ FC โซก็ชนะ5น้อย TNT ไป7ประตูต่อ0ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะก็จะเหลือแค่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์ AFC Champions League ในปีนี้ค่ะข่าวต่อไปนะคะแพทย์จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะขวัญใจสาวๆชาวไทยทั้งประเทศนะคะอย่างชาริวชับปุยค่ะที่ล่าสุดทางต้นสังกัดนะคะก็ออกมายืนยันว่าเขาจะต้องกลับไปผ่าตัดเข่ารอบ2ค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC ยืนยันชาริวชับปุยนะคะกองกลางทีมชาติไทยต้องเดินทางกลับไปผ่าตัดหัวเข่ารอบ2ที่สวิตเซอร์แลนด์ดาวเตะวัย23ปีเพิ่งเดินทางมาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมถึงขอบสนามในแมตช์เปิดฤดูกาลที่เสมอโอสถสภา M150ไป1ประตูต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหัวเรือใหญ่ของสุพรรณบุรี FC นะคะเผยว่าชับปุยเดินทางมาประเทศไทยด้วยเหตุผล2เรื่องคืออยากให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมแมตช์เปิดฤดูกาลและร่วมงานตรุษจีนใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนเดินทางกลับบ้านเกิดคุณวราวุฒินะคะกล่าวเสริมว่าต้องชมเชยชับปุยค่ะที่ทุ่มเทกับต้นสังกัดอย่างเต็มที่นักเตะมีสิทธิ์พักผ่อนที่บ้านเกิดต่อไปนะคะเพื่อรับการผ่าตัดรอบ2ในวันที่4มีนาคมและมีความเป็นไปได้ที่จะต้องพักยาว3เดือนค่ะประกิตดีพร้อมนะคะตัวรุกของบริรัมย์ยูไนเต็ดไม่รู้สึกกดดันแม้ต้นสังกัดยังทำสถิติไร้พ่าย SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนที่ทั้ง2ทีมจะต้องเผชิญหน้ากันวันเสาร์นี้ณสนาม SCG Stadium ดาวเตะทีมชาติไทยนะคะกล่าวว่าไม่รู้สึกกดดันกับสถิติไม่เคยแพ้เมืองทองและมั่นใจบุรีรัมย์สามารถชนะได้ทุกทีมในไทยพรีเมียร์ลีก
ขณะที่ตัวเขานะคะยังต้องปรับตัวกับทีมพอสมควรเนื่องจากบุรีรัมย์มีรูปแบบการเล่นต่างจาก TOT ส่วนการเผชิญหน้ากับธีรศิลป์แดงดานะคะอดีตคู่หูแนวรุกที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีประกิตกล่าวว่าในสนามไม่มีคำว่าเพื่อนอย่างแน่นอนและเชื่อว่าทั้ง2ฝ่ายนะคะจะสู้เต็มที่ใน90นาทีค่ะคุณอุทัยมิ่งขวัญ นะคะผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสด้า FC ยืนยันโดมินิกอดิยาอดีตกองหน้าทีมชาติกาน่านะคะเป็นนักเตะของทีมตั้งแต่ก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวและสโมสรไม่เคยยกเลิกสัญญากลางคันอดิยาย้ายมาร่วมทีมนครราชสีมานะคะวันสุดท้ายของการปิดตลาดซื้อขายรอบแรกเพราะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวนักเตะถูกยกเลิกสัญญาหลังไม่มีชื่อในแมตช์เล่นในบ้านไพ่ SCG เมืองทองในเตะ0-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณอุทัยให้สัมภาษณ์ว่าอดิยานะคะยังซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมตามปกติเป็นไปไม่ได้กับข่าวลือการยกเลิกสัญญาในเกมกับเมืองทองมีรายชื่ออดิยาอยู่ในใบรายชื่อเนื่องจากทางสโมสรนะคะมีการลงทะเบียนกับไทยพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยส่วนกรณีไม่ถูกส่งลงสนามนะคะเป็นเรื่องของความฟิตคาดว่าดาวเตะวัย25ปีจะใช้เวลาไม่นานกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งค่ะช่วงนี้นะคะแพ้ก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษค่ะที่มีชื่อว่าถอดรหัสคมเขี้ยวฉลามเกียรติเขียวสมบัตินะคะเราจะไปทำความรู้จักกับเกียรติเขียวสมบัติดาวยิงคนใหม่ของชลบุรี FC ค่ะที่สามารถประเดิมประตูแรกไปได้นะคะในแมตช์เปิดฤดูกาลกับทางกัฟสระบุรีค่ะไปดูมุมมองของเจ้าตัวนะคะรวมไปถึงมุมมองจากเจเด็ดมีลาบกุนซือของทางฉลามชนนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะทันทีที่สิ้นเสียงนกหวีดเกมแรกแห่งปีของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกระหว่างก๊าซสระบุรีและฉลามชนชลบุรี FC ก็ถูกจดบันทึกผู้ทำประตูในเกมนั้นด้วยชื่อของกฤติเขียวสมบัติหลังจากที่ฟอร์มการเล่นของเขาตกลงอย่างน่าใจหายบวกกับปัญหาชีวิตที่รุมเร้าในช่วงขวบปีที่ผ่านมาทำให้ชื่อของเจ้าป๊อปกฤติเขียวสมบัติดูจะหายไปจากความทรงจำของแฟนบอลชาวไทยหากแต่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองตัดสินใจบรรจุชื่อของเจ้าป๊อปลงในขุนพลที่จะไปสู้ศึกซูซูกิครับสร้างความประหลาดใจให้แก่คอบอลชาวไทยเป็นอย่างมากว่าเขามีดีพอหรือไม่กับทีมชาติไทยชุดนี้แม้ก่อนทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมจะเริ่มขึ้นเขาเป็นผู้ทำประตูในนัดอุ่นเครื่องได้สำเร็จแต่ในการแข่งขันจริงการลงไป4นัดไร้ซึ่งสกอร์ทำให้เขาโดนวิจารณ์อย่างหนักกับฟอร์มการเล่นและดูเหมือนว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์นั้นแล้วชื่อของเขาก็จะจางหายไปอีกรอบและแล้วชลบุรี FC ที่นำทีมโดยเจเด็ดมีลาบก็สร้างความตกตะลึงด้วยการเซ็นสัญญายืมตัวกิรติเขียวสมบัติจากปตท.ระยอง1ฤดูกาลอะไรในตัวกิรติเขียวสมบัติที่ทำให้กุนซือรายนี้มองเห็นและมั่นใจว่าเขาจะนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับทีมชลบุรี FC ในอดีตกิรตินั้นเคยร่วมงานกับโค้ชเจเด็ดมาแล้วในทีมวัวชนยูไนเต็ดเดิมนั่นทำให้เขารู้ที่จะใช้งานศูนย์หน้ารายนี้ว่าเจ้าป๊อปมีดีอย่างไรในการต่อกรกับบรรดากองหลังระดับประเทศในหลายๆสโมสรและเจเด็ดมีลาบได้กล่าวถึงกิรติเขียวสมบัติในวันที่เขาจดปากกาเซ็นกับชลบุรีไว้ว่าก็ยอมรับว่ากิรติเองเป็นผู้เล่นที่ผมต้องการอยู่แล้วซึ่งจากการที่เคยทำงานร่วมกันผมเองก็รู้ดีว่าต้องใช้งานเขาอย่างไรและตอนนี้เราก็ต้องการกองหน้าที่มีความแข็งแรงและกิรติก็สามารถตอบโจทย์เราได้ซึ่งเขาเองก็มีความกระหายในตัวด้วยจริงอยู่ว่าที่ผ่านมาเขาจะโดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นในทีมชาติแต่เขาเองเป็นคนถนัดลูกกลางอากาศและทำได้ดีโดยเฉพาะจังหวะเข้าฮอสโฉบหรือมงจากการเปิดเข้ามาซึ่งสไตล์จะแตกต่างกันในทีมชาติส่วนใหญ่เล่นบอลกับพื้นโอ้มาใส่เต็มๆครับทำมาดู2เกมติดๆเลยครับกิติเกียรติสมบัตินี่เป็นคำกล่าวของกุนซือรายนี้ที่มองเห็นหัวหอกคู่บุญของเขาไม่แปลกใจเลยหากสายตาของกุนซือรายนี้จะมองเห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของกองหน้าอย่างเจ้าป๊อปกิติเกียรติสมบัตินี่เป็นคำกล่าวที่กุนซือรายนี้มองเห็นถึงหัวหอกคู่บุญของเขาดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าในสายตาของโค้ชเจเด็ดมีลาบจะมองเห็นถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของเขาซึ่งเจ้าป๊อปกิรติก็ไม่ได้ทำให้เจเด็ดนั้นต้องผิดหวังเพียงแค่นัดแรกของฤดูกาล
จากการเปลี่ยนตัวลงสนามแทนเกือกฤทธิ์ในช่วง15นาทีสุดท้ายก็ไม่ทำให้ทีมผิดหวังหลังจากโขกประตูให้ทีมออกนํา 2-1 นั่นคือการเบิกสกอร์แรกของเขาในสีเสื้อของชลบุรี FC และนับเป็นสัญญาณการกลับมาของดาวยิงนามกิรติอุสหลังจากจบเกมนี้เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการทำประตูว่าดีใจไม่คิดว่าจะลงมาทำประตูได้แต่พอทำได้ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นผมรู้ว่าโอกาสของผมมีน้อยเพราะในทีมมีทั้งคุณย่าอาสมเซาและมิเนโรแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะทั้ง4คนมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันจึงเป็นผลดีต่อชลบุรีฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคงกล่าวไว้ไม่ผิดหากนับจากนี้จะมีชื่อผู้ทำประตูให้กับชลบุรี FC เป็นชื่อของกิรติเขียวสมบัติต้องมาติดตามกันนะครับว่าเจ้าป๊อปดาวยิงจอมโขกแห่งชลบุรีจะสร้างความสุดยอดให้กับตัวเขาเองและทีมฉลามชนได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนหรือนี่จะเป็นปีทองของเขากิรติเขียวสมบัติขมเขี้ยวแห่งฉลามและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันค่ะสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีโปรแกรมการแข่งขัน1คู่ค่ะระหว่างศรีสะเกษที่จะพบกับทาง BC เทโรนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมกันได้ค่ะทางช่อง True Sport 2เวลา 18:00 นค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงของ Tibet Today ก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเคลื่อนไหวของลีกรองกันบ้างกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีก1ค่ะสวัสดีค่ะสุโขทัย FC น้องใหม่แห่งศึกยามาฮ่าลีก1ทำสถิติแฟนบอลมากสุดนัดแรกของฤดูกาลในแมตช์เปิดสนามทุ่งทะเลหลวงเฉือนชนะพัทยายูไนเต็ด1ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีแฟนบอลทั้งสิ้น 3,223 คนส่วน BBCU FC มีแฟนบอลน้อยที่สุดของแมตช์เปิดฤดูกาลหลังมีผู้ชมเพียง956คนเกมที่สนามเทศบาลนครนนท์ซึ่งพวกเขาชนะ Air Force Central FC 3ประตูต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ธวัชชัยกนพันธ์ประธานสโมสรเชียงใหม่ FC เผยข่าวร้ายเมื่อมิโดเอลเมดีซิดกี้กองหน้าชาวโมร็อกโกได้รับบาดเจ็บช่วงอบอุ่นร่างกายก่อนเกมบุกชนะสงขลายูไนเต็ด1ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระบุนักเตะมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้องพัก2สัปดาห์เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ทีมต้องเสียกองหลังตัวหลักไปคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงของไทยพรีเมียร์ลีกลงโทษสยมภูเอียดภูลนายทวารกระบี่ FC ห้ามลงสนาม1นัดและปรับ 30,000 บาทกรณีไปต่อว่าผู้ตัดสินแมตช์ที่ทีมอินทรีอันดามันบุกพ่ายอ่างทอง FC 1ประตูต่อ2ณสนามกีฬาจังหวัดอ่างทองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศบ้างครับมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่บ้างเหมือนกันครับตอนนี้กกท.เปิดเผยว่างบประมาณที่จะสนับสนุนนักกีฬาไทยไปแข่งซีเกมส์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตอนนี้ยังไม่พอใช้นะครับ